ูตรกันต่อเนื่องคราวนี้ล็อกเป้าไปที่บ้านใหญ่เมืองชนประเคนให้2เก้าอี้รวดทั้งเสียแป๊ะสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยที่เป็นที่ปรึกษานายกฝ่ายการเมืองส่วนน้องชายนายกติ๊กอิทธิพลคุณปลื้มอดีตนายกเมืองพัทยาก็ได้เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงท่องเที่ยวอ่านไม่ยากไม้นี้ก็เป็นไปตามโมเดลพลังดูดประชารัฐเหมือนครั้งตั้งหนุ่มจำสกลทีพัทยกุลเป็นรองผู้ว่ากทมพ่วงอดีตสสกทมอีก 2-3 หน่อคราวนี้เบอร์ใหญ่ระดับเสียแป๊ะนักการเมืองจอมเก๋าเลยต้องทุ่มกันเป็นพิเศษตั้งแต่คิวที่กรมราชทัณฑ์พักโทษกำนันเปาะสมชายคุณปลื้มที่เหลือโทษจำคุกอีกราว20กว่าปีเมื่อปลายปีกลายทั้งที่เคยมีพฤติกรรมหลบหนีก่อนมาจัดหนักให้ไปอีก2เก้าอี้บิ๊กเบิ้มที่เป็นแค่ออเดิร์ฟซื้อใจกันไปก่อนหลังเลือกตั้งหากมาทำนัดคงเปกันหนักหน่วงการแผ่อิทธิพลของพรรคทหารในนามพรรคประชารัฐงวดนี้ก็ไม่เล็งเป้าแค่ขายใหญ่เมืองชนที่มีเก้าอี้สสในมือ 6-7 ที่นั่งรวมทั้งภาคตะวันออกอีกบางส่วนเท่านั้นยังเป็นการส่งสัญญาณกวนการเมืองอื่นๆต้องรีบตัดสินใจไม่งั้นมีหวังตกรถเพราะโปรเสริมมาก่อนได้ก่อนเหมือนกวนเมืองชนและกวนกทมของอดีตสสประชาธิปัตย์ก่อนหน้าน่าแปลกใจไม่น้อยที่การประชุมครม.ประยุทธ์เปิดหัวปีใหม่ไทยไม่มีประเด็นการแก้ข้อพิพาทหมู่บ้านป่าแหว่งบ้านพักตุลาการศาลอุทธรภาค5เชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ออกมาแม้แต่น้อยทั้งที่ทางฝ่ายตุลาการโยนลูกมาให้รัฐบาลตัดสินใจทั้งที่บิ๊กรัฐบาลน่าจะรับรู้ถึงกระแสคัดค้านที่ขยายวงกว้างมากขึ้นทุกขณะแล้วการที่ฝ่ายบริหารไม่คิดที่จะรีบหาทางลงก็เหมือนกับการซุกระเบิดเวลาไว้กับตัวเองท้าทายความรู้สึกประชาชนไปเรื่อยๆด้วยปมปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกบวกกับความเสียหายของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าข่ายละเอียดอ่อนเช่นนี้ครั้นจะคิดตื้นๆว่าให้เวลานั้นเยียวยาทุกสิ่งก็คงคิดผิดมหันต์ยิ่งนานวันก็ยิ่งมีข้อมูลข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆออกมาในเชิงลบต่อโครงการคฤหาสน์สุดหรูกลางป่าใหญ่หนักข้อยิ่งขึ้นอย่างแถลงการของสมาคมนิสิตเก่ามอเกษตรภาคเหนือก็น่าสนใจไม่น้อยแสดงจุดยืนว่าต้องรื้อเท่านั้นสำหรับบ้านพักตุลาการที่อยู่บริเวณป่าแหว่งและต้องฟื้นฟูให้คืนสภาพป่าธรรมชาติดังเดิมส่วนสำนักงานที่ตั้งอยู่ด้านล่างนั้นก็เห็นควรให้อยู่ในดุลพินิจของสำนักงานศาลยุติธรรมตามที่เห็นสมควรถ้าจะไม่รอดสันดอนวาระโหวตกสทช.ชุดใหม่รอบไฟนอลที่สภาฝักถั่วนัดหมายกันในวันที่19เมษายนนี้ทำท่าจะเป็นหมันซะแล้วก็อย่างที่จุดพลุกันไปเมื่อวันก่อนว่าช่วงนี้ขาใหญ่กำลังวิ่งกันขาขวิดให้มีการล้มกระดานสรรหากันทั้งหมดแต่ก็มีออปชันพบกันครึ่งทางคว่ำการสรรหาแค่บางด้านอาทิกฎหมายเศรษฐศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภคโดยอ้างว่าผู้ผ่านเข้ารอบหลายคนนั้นมีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ปรากฏว่าทำไปทำมาเมื่อไปเช็คกันอย่างละเอียดแล้วมีแค่8ใน14รายชื่อรอบสุดท้ายที่คุณสมบัติต้องห้ามจนน่าแปลกใจไม่น้อยว่าเหตุใดคณะกรรมการสรรหาในรอบแรกถึงปล่อยผ่านมาทั้ง86รายที่สมัครเข้ารับการสรรหาเสมือนจงใจวางยาไว้เพื่อมาใช้เป็นข้ออ้างล้มกระดานในชั้นสนช.นี่เองแล้วที่มาแรงในตอนนี้ก็คือออปชันล้มกระดานเพื่อให้เสด็จน้ำไม่ค้างคาใจกันไปเลยหากแต่ติดที่ข้อกฎหมายกำหนดให้สนช.นั้นต้องเลือก1ใน2ผู้ที่ได้รับการสรรหาในแต่ละด้านเท่านั้นเมื่อกฎหมายปกติไม่เปิดช่องให้ก็เลยต้องหวังพึ่งอภินิหารจากกฎหมายพิเศษที่เป็นอื่นไม่ได้นอกเสียจากยาสามัญประจำบ้านอย่างมาตรา44มีข่าวจากฝั่งสนช.ว่ากำลังชั่งน้ำหนักระหว่าง2ออปชันโดยต้องรอฟังคำชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบประวัติในการประชุมลับช่วงเช้าวันที่19เมษายนก่อนแต่นั่นเป็นเพียงหน้าฉากเพราะหลังฉากรู้กันอีกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับใบสั่งที่จะยิงตรงจากตึกไทยไปยังสนช.สายล็อบบี้ทั้งหลายต่างหากล่าสุดแววมาว่าตึกไทยเริ่มเอ็นเอียงไปทางล้มกระดานเพื่อให้นับหนึ่งใหม่กัน